ีค่ะวันนี้เช้าวันพุธที่สดใสนะคะก็มายืนเวรเหมือนเดิมนี่ค่ะเดอะแก๊งสาวๆและแก๊งคนแก่และขอค่ะขอครับขอครับมาเติมกำลังใจครับกำลังใจนะคะเฮ้ยแต่วันนี้อากาศเย็นนะอากาศดีอากาศดีแต่มิกมี่บอกว่าหนาวได้เหรอมิกมี่ไม่น่าหนาวนะไม่มิกมี่ผอมไงมิกมี่เลยหนาวค่ะชมรมคนรักสุขภาพรักสุขภาพมา1วันหยุด1เดือนนะคะสุขภาพ1วันสโลแกนวิ่ง1วันเอ้ยเดิน1วันหยุด1เดือนน้ำหนักเพิ่มไม่สามารถอะไรไม่สามารถประมาณการน้ำหนักเพิ่มได้ขึ้นเป็นโลลงเป็นขีดบางทีขึ้นเป็น10โลลงยังไม่ถึง10ขีดเลยค่ะนี่ตอนนี้เดินวันแรกครับเราเดินได้1ชั่วโมงแล้วใช่แล้วเริ่มเดิน 5:30 นตอนนี้ 6:30 นถือว่าประสบความสำเร็จสำหรับการเริ่มออกกำลังกายวันแรกเจ้าหมายต่อไปหาอะไรกินบ้านมีการบ้านการบ้านสำหรับอาทิตย์นี้ก็คือตั้งแต่วันที่7ก็คือวันนี้จนถึงวันที่13ก็คือให้สควอทเราจะสควอทวันละ10ครั้งวันละ10เท่านั้นเริ่มจากการบ้านง่ายๆก่อนเท่านั้นไปเดินเสร็จแล้วเดี๋ยวไปสควอทต่อ yes บ๊ายบายแล้วหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จแล้วนะฮะเราก็ต้องไปหาอะไรกินต่อวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวนี่ร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นสั่งอะไรไปครับเกาเหลาเกาเหลาเหรออืมจะกินเกาเหลาอ่ะไม่อยากกินเส้นอ่ะรู้สึกไม่อยากกินเส้นก็เลยสั่งเกาเหลาไม่กินหรอกินโชยอ๋อไม่อยากกินเส้นอยากกินแคบหมูไม่ไหวเดินมา400กว่าแคลกินแคบหมูไปแล้วเนี่ย100แคลลอกก๋วยเตี๋ยวใช่คุณบากินอะไรอ่ะเส้นเล็กรวมเนื้อจ้ะแล้วบีบอะไรอ่ะหมูกระจกใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็วันนี้อยากกินอะไรแซ่บๆเราใส่พริกเข้าไปหน่อยช้อนเดียวอย่าอย่าหน่อยอย่าเอ้ยเอาเบาๆๆๆเดี๋ยวเธอก็แสบท้องปวดแสบท้องอีกแค่นี้ไม่มียานะนี่คนสิเป็นยังไงมีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสไปนอริงสไปนาจะเป็นตุ๋นๆเนื้อตุ๋นเนื้อส่วนต่างๆดูดีไหมดูดีดูเข้มข้นเนาะใช่ดีละใส่พริกไปแค่นั้นน่ะแดงเลยดูดิลองชิมดิมาเผ็ดหรือเปล่าขอลองสบายนางก่อนไม่เผ็ดมาเราไปเส้นแล้วก็ประดับด้วยน้องลายน้องลายน้องลายต้องเข้าแล้วป่ะอันนี้อ่ะประดับไปแล้วก็นี่แอปขูเพิ่มความกรึบลุยฮะไม่กล้าแทนกล้องไปทางนู้นเท่าไหร่เพราะว่าหุ่นโป๊โอ้ยอร่อยไม่เผ็ดไม่กล้าแพนกล้องนะคะดื่มแต่มุมนี้มุมเดียวนะคะให้ดูแวบๆไม่เอาอ่ะเดี๋ยวติดเลท18บวกไม่ได้นี่เดี๋ยววิดีโอโดนระงับก่อน
ขอตัวกินก๋วยเตี๋ยวมื้อเย็นก่อนนะคะบ๊ายบายจะเห็นอุ้ยพี่ครับวันนี้ค่ะตอนเย็นหลังจากกินเสร็จแล้วออกกำลังกายเสร็จแล้วอะไรแล้วก็มาซื้อของเนื่องจากผมร่วงเยอะมากแบบเนี่ยร่วงดูดิผมบางไหมบางมากก็เลยมาซื้อมีคนแนะนำบอกว่าให้ลองใช้หน้าลักสีเหลืองดูเพราะว่ามันมีวิตามินอีประมาณนั้นแบบว่าใช้ไปก่อนเหมือนแบบแชมพูเด็กอะสารเคมีมันก็น้อยกว่าของผู้ใหญ่เนาะก็ลองใช้ดูเผื่อผมอะจะหลุดร่วงน้อยลงแล้วก็ซื้อทรีทเมนต์ไปบำรุงผมด้วยเพื่อให้ผมแข็งแรงประมาณนี้ค่ะแล้วก็อื่นๆก็เป็นพวกโฟมล้างหน้าแปรงสีฟันต่างๆได้ผลยังไงแล้วก็เดี๋ยวถ้าได้ผลยังไงนะคะจะมาบอกว่าผมร่วงไหมลงหรือเปล่าแต่ว่าการตัดผมสั้นเนี่ยมันก็เป็นอีกวิธีนึงที่ช่วยให้ผมหลุดร่วงน้อยลงเพราะว่าเหมือนผมยาวมันต้องเลี้ยงอาหารผมมันต้องใช้เยอะเนาะแต่ว่าผมสั้นก็ใช้น้อยลงเลยประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจในหลักวิชาการของเส้นผมแต่รู้สึกว่าตัดผมสั้นแล้วก็ยังร่วงอยู่นะแต่ว่าถามว่าน้อยลงไหมก็คิดว่าน้อยลงประมาณหนึ่งเลยอ่ะบีฟอนะคะผมแบบตรงกลางหัวจะไปหมดแล้วเนี่ยดูดิเนี่ยแล้วเดี๋ยวมา after กันนะคะไม่รู้ว่านานแค่ไหนนะรอติดตามชมทุกบล็อกแล้วกันจะได้รู้ว่านานแค่ไหนไปโอเคนี่ค่ะได้อีกหนึ่งชิ้นดีซีจะเคลมกัดเข็มกลัดเอาไว้กลัดกระโปรงที่ตัวที่หลวมๆอ่ะแล้วมันน่ารักดีขอให้เป็นวันที่ดีของทุกท่านนะคะบ๊ายบาย